ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษและเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครแนวดราม่าสะเทือนอารมณ์ทุกครั้งที่อยู่ในกองนักแสดงแต่ละคนจึงต้องพยายามทำอารมณ์กันอย่างหนักทั้งรุ่นใหญ่ยันรุ่นเล็กปากขยับกันไม่หยุดเชียถ้าโทษนะคะอันนี้ตกลงทำอารมณ์หนักหรือว่าเมาหนักกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้ว่ากองถ่ายกองนี้ดูจะเน้นเมามากกว่าทำงานแต่ในยามถ่ายทำจริงทุกคนก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีไม่มีปัญหาฉันรู้เรื่องที่คุณตอกผีกินไอ้ฉันรู้เรื่องที่คุณตอกผีกินหมดแล้วฉันเป็นโง่เองที่ตามเก่งของคุณไม่ทันอ่ะอะไรนะถึงได้หลงไปจากที่ไหนกับผู้ชายแต่ผู้ชายขายตัวอย่างคุณแอบชายขายตัวอย่างคุณเลือกฟังก่อนอ๋อเห็นแล้วอ๋อเราเข้าตรงนี้แล้วหนูไม่ต้องถามอะไรป่ะมันจะมีคือคุณฟังก่อนคุณเข้าใจผิดอยู่เดี๋ยวอ๋อเข้าใจผิดถ้าจะผิดก็ผิดที่ฉันหลงเชื่อคุณไอ้ก็ผิดที่ฉันหลงเชื่อว่าคุณเป็นคนดีเร็วขนาดเนี้ยเอ๊ะฉันต้องการอย่างและจะไม่มีวันเชื่อผู้ชายหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจริงๆค่ะก็แค่จำบทไม่ได้เท่านั้นเองคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากที่คิมจะต้องตบเจมส์มาซึ่งงานนี้ผู้กำกับได้รีเควสต์มาว่าขอตบจริงงานนี้คิมเบอรี่ผู้มีจิตใจอ่อนโยนก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในสวัสดิภาพของเจมส์เป็นอย่างมากตบตัวอีกแล้วลูกหลานอ่ะตบดีมากพอดีค่ะหน้าเป็นพี่เฟสของนางและด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของเจมส์นี่เองจึงทำให้คิมนั้นพยายามที่จะตบเจมส์อย่างแผ่วเบาถ้าคุณพระเบามากจริงๆค่ะคิมคุณผู้ชมคะแม้ว่าเจมส์นั้นจะถูกคิมตบจนเสียงดังสนั่นขนาดเน่แต่ด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายจึงทำให้เจมส์นั้นซ้ายยังคงเอ่ยวาจาแมนๆออกมาว่าซึ่งก็เป็นประโยคที่ทำให้คิมและผู้กำกับรู้สึกสบายใจขึ้นจึงขอถ่ายฉากนี้ซ้ำๆอีกหลายครั้งโอ้ยก็ขอให้โชคดีนะคะเจมส์มาสงสาร